สวัสดีครับอยู่กับผม DDT นะครับผมไม่ได้เจอกันมานานเลย ก็ยังได้ว่าช่วงนี้ก็มีความวุ่นวายในชีวิตหลายๆอย่างแล้วก็มีเหตุผลที่ผมหายไปซึ่งก็ถือว่านี่ก็นานแล้วที่ไม่ได้อัพคลิปก็อยากจะอัปเดตกันหน่อยว่าสถานการณ์อะไรต่างๆเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือประเด็นการรีเทิร์นของ CM Punk นะครับซึ่งก็เป็นนักมวยปั้มที่ผมชื่นชอบมากๆตั้งแต่สมัยแบบอยู่ม.ปลายแล้วตั้งแต่ติดตามเขาแบบตั้งแต่ ECW สมัยก่อน2007ช่วงนั้นน่ะแล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของฝั่ง WWE ซึ่งก็มีเรื่องการรีเทิร์นครั้งใหญ่เกิดขึ้นก็หลักๆก็จะมาพูด3ประเด็นนี้นะครับผมเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือผมหายไปไหนนานแสนนานก็หนักๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าช่วงที่ผมตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำพอดแคสต์มวยปั้ม WWE เนี่ยผมรู้สึกว่าผมทุ่มเทแล้วก็โฟกัสไปกับบทต่างๆการวางโครงเรื่องซึ่งแบบผมอยากจะเอามาตีเป็นประเด็นแล้วก็ในหัวของผมอ่ะผมอยากจะให้การดูมวยปั้มมันเป็นมากกว่าแค่ดูคนต่อยกันเฉยๆฮะเพราะว่าผมชอบมวยปั้มในฐานะของการที่มันเป็นสตอรี่เทลลิ่งที่ดีมันมีหลายๆแมตช์ที่ผมอุ้ยแมวมันมีหลายๆแมตช์สมัยก่อนที่ผมดูผมติดตามแล้วผมรู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดบางอย่างอะโดยเฉพาะถ้าเป็นมวยปั้มมันก็จะมีความแบบสปอร์ตแมนชิพมีแบบเรื่องมิตรภาพเรื่องแบบการหักหลังการแบบต่อสู้กันการใช้แบบโปรโมวาทศิลป์อะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับไอตัวธุรกิจอันเนี้ยนะซึ่งผมบอกตรงๆเลยว่าตัวผมเองนะอันนี้คือเบสจากตัวผมเองนะมันไม่ใช่ความจริงที่เกิดที่แบบมันไม่มีอะไรจริงหรอกมันแล้วแต่คนใช่ไหมล่ะเรื่องแบบนี้มันเป็นความเห็นส่วนตัวสำหรับตัวผมอะผมรู้สึกว่าผมตั้งใจติดตาม WWE ผมตั้งใจที่จะดูเมสเซจที่ตัวโชว์มันให้แล้วผมไม่แฮปปี้อะคือผมไม่มีความสุขในการดู Raw กับ SmackDownตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเลยที่ผมหายไปอะณตอนนี้เนี่ยถามว่ายังติดตามอยู่ไหมผมเข้าไปดูบ้างเป็นบางครั้งแล้วก็เป็นบางคลิปที่มีแบบอะไรน่าสนใจแต่ว่าผมไม่ได้ติดตามทั้งโชว์เหมือนกับสมัยแรกๆที่ทำเพจละไม่ใช่เพจเลยสมัยแรกๆที่ทำไอตัวพอดแคสต์อะซึ่งมันก็มาจากการที่บางทีผมรู้สึกว่าผมพยายามจะไปเค้นผมพยายามจะไปหามุมมองหรืออะไรที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับตัวโชว์แต่ว่ามันไม่ได้แพลนออกมาแล้วเป็นไปตามที่ผมคิดหรือบางทีมันก็ไปในทางที่ผมผิดหวังเลยว่าทำไมประเด็นน่าสนใจบางประเด็น WWE ถึงได้แบบละเลยแล้วก็ปล่อยเบลอไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมันเกิดขึ้นบ่อยๆผมเลยรู้สึกว่าโอเคแบบเราอาจจะแวลูอาจจะให้ค่าบางอย่างสูงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นผมว่าผมแบบไม่ดูดีกว่า เพราะว่ามันดูว่ามันมีแต่ความรู้สึกแบบอะไรวะอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นการดู WWE การทำพอดแคสต์อะไรที่ผมรู้สึกว่ามันเคยสนุกมันกลายเป็นมันไม่สนุกอะแต่ว่ามันก็จะมีมวยปั้มที่ผมยังติดตามอยู่ก็คือ New Japan ที่ก็เพิ่งจะกลับมาไล่ดูอีกรอบเนี่ยแหละแล้วก็ฝั่งของ AEW ซึ่งผมก็ติดตามมาสักพักแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่า AEW มันมีจิตวิญญาณบางอย่างที่แบบมันมีความเป็นมวยปั้มที่ผมชอบอ่ะแล้วก็เคนนี่โอเมก้าก็เป็นนักมวยปั้มคนหนึ่งที่ผมแบบผมติดตามเพราะผมชอบวิธีการแบบแสดงวิธีการเล่าเรื่องของเขามากๆซึ่งก็เคยทำไอคอนเทนต์เกี่ยวกับประวัติของเคนนี่โอเมก้าไปแล้วก็กลายเป็นว่า YouTube น่าจะ
โดนเขาเรียกไงคลิปของผมมันน่าจะโดน New Japan Pro Wrestling เขาคอมเพลนก็เลยกลายเป็นว่าคลิป Golden Lover ที่ผมทำเนี่ยมันโชว์ไม่ได้มันไม่สามารถเอามาให้เพื่อนๆหรือคนอื่นๆได้ดูเหมือนมันบอกว่าแบบNew Japan คอมเพลนมาเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้มันจะเผยแพร่ออกไปไม่ได้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่ทำให้ผมไม่ค่อยแฮปปี้กับ New Japan มากๆเลยเพราะว่าแทนที่เนี่ยคุณจะมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นแบบเป็นปากเป็นเสียงให้กับโชว์ของคุณซึ่งมันก็เป็นโชว์ที่มันดังอยู่ในญี่ปุ่นอยู่มันดังอยู่ในญี่ปุ่นอ่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้ดังแพร่หลายไปในประเทศอื่นๆนึกออกปะอย่าง New Japan มันก็มีช่วงที่เขาจะมาไทยแล้วที่เขามาไทยแล้วก็กลายเป็นไม่มีแฟนๆตอบรับไม่มีคนแบบไปดูอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าแทนที่คุณจะได้อินฟลูเอนเซอร์อย่างโตเล็กๆอย่างผมหรือใครที่มาจากประเทศแบบเล็กๆอื่นๆที่เขาชื่นชอบสมาคมคุณอะมาเล่าว่าสมาคมคุณมันมีดียังไงมันเคยมีประวัติยังไงกลายเป็นคุณมาแบบมาคอมเพลนแล้วก็มาแบบมาสไตรค์ดาวน์คอนเทนต์อย่างเงี้ยผมก็เลยเฟลหน่อยเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าเรื่องที่ผมเล่ามันก็เป็นการแบบเหมือนสรุปแบบเนื้อหาสรุปสิ่งดีๆผมชื่นชมอ่ะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาอาจจะซีเรียสมากๆก็ได้เกี่ยวกับการที่แบบผมใช้ภาพหรือคลิปอะไรเงี้ยซึ่งก็พยายามใช้น้อยที่สุดแล้วก็พยายามใช้เป็นแบบเป็นกิฟต์ด้วยซ้ำอ่ะไม่แทบจะไม่ใช่วิดีโออยู่แล้วอะแต่ว่าก็ยังไม่รอด ก็ถือเป็นโชคร้ายไปก็ถ้าใครสนใจนะครับก็งองเมนไว้ก็ได้เผื่อว่าผมอาจจะต้องหาวิธีแบบสแตมป์อะไรบางอย่างแบบไม่ต้องซีเรียสกับตัวภาพมากก็ได้อย่างน้อยฟังผมเราก็ได้ถ้าสนใจประวัติ Golden Lover นะครับโคตะอิบูชิแล้วก็เคนนี่โอเมก้าอันนี้รวบรวมแบบข้อมูลไว้ตั้งแต่เคนนี่เพิ่งเข้าไปปั้มใน New Japan แล้วก็สร้างชื่อมาจนแบบตอนนี้ก็เป็นสตาร์หลักของ AEW นะ ก็นอกเรื่องนิดนึงโฆษณาไปก่อนโอเคแล้วก็จบไปละประเด็นที่ผมอัปเดตซะหน่อยว่าเวลาที่ผ่านไปเนี่ยผมหายไปเพราะอะไรแล้วก็ตอนนี้ติดตามอะไรแค่ไหนยังไงบ้างทีนี้เรามาคุยกันเรื่อง AEWAEW เนี่ยวันเสาร์มีข่าวลือมาตั้งแต่1อาทิตย์ก่อนหน้านั้นแล้ว1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก่อนหน้านั้นน่ะซึ่งผมก็เห็นในพวกแบบ YouTube หรือว่าพวกเฟซมวยปังอะไรที่ผมก็เคยตามไว้อะก็มีข่าวลือหลุดมาว่าฝั่งของ CM Punk ได้เซ็นสัญญากับ AEW ซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะเพราะว่าเท่าที่ผมเคยติดตามพังอะพังก็บอกว่ามีแค่2เหตุผลที่เขาจะกลับไปปั้มมวยปั้มก็คือเงินหนาจริง1 2คือเงินไม่ต้องหนาแต่ว่ามีทิศทางที่ชัดเจนมีสตอรี่เทลลิ่งที่น่าสนใจออกมาคุยกับเขาพอบรรยากาศมันมาในทางที่พังจะมาใน AEW เนี่ยมันเลยเป็นอีกประเด็นนึงที่ทำให้ผมต้องรู้สึกว่าต้องทำการบ้านเกี่ยวกับ AEW ให้มากขึ้นเพราะว่ามันดูเหมือนจะมีอะไรที่น่าสนใจกำลังจะเกิดขึ้นมากๆเลยในสมาคมเนี่ยอันดับแรกเลยผมแฮปปี้มากๆที่พังกลับมาเวลา7ปีที่หายไปทุกๆเสียงเชียร์ทุกๆเสียงตะโกนชื่อเขาที่เราได้เห็นในสมาคมหลายๆสมาคมจนมันกลายเป็นแบบเขาเจอเป็นแชนอย่างหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของการที่เรารู้สึก what the fuck กับโชว์แล้วเราเลยตะโกนเซียมพังมาเพราะเซียมพังตอนนี้แม่งเป็นเหมือนตัวแทนของคนที่มันสู้ในระบบที่มันเฮงซวยก็เป็นคอนเซปที่เราเห็นได้ทั่วไปโดยเฉพาะในบ้านเรา นั่นแหละซึ่งคอนเซปนี้มันก็เป็นคอนเซปที่ผมคิดว่าทุกคนแบบเชื่อมโยงได้อะมันมีเหตุผลที่แฟนมวยปั้มหลายๆคนรักเซียมพังมากๆเพราะว่าแม่งเป็นนักมวยปั้มที่แบบเป็นเซลฟ์เมด
มากๆอ่ะไม่ได้มีรูปลักษณ์ไม่ได้มีเส้นสายอะไรแต่ว่ามันใช้สกิลในการแบบโปรโมในการเพอร์ฟอร์มเพื่อให้ตัวเองแบบไปถึงจุดที่มันเป็นจุดสุดแบบเนี่ยจุดสุดยอดอ่ะนั่นแหละจุดพีคได้ซึ่งเอาเป็นว่าผมแฮปปี้มากๆเลยพอเพลง Count of a Count of Personality แม่งเปิดอ่ะคือโอเคมึงทุ่มเทเอาพังมาก็มึงยังเอา Count of Personality มานี่แบบไม่รู้จะแบบเซขอบคุณโทนี่ขานยังไงในฐานะแบบแฟนมวยปั้มนึกออกไหมแล้วผมคิดว่าทุกคนอ่ะเชื่อเหมือนกันว่าบรรยากาศของชิคาโกบรรยากาศโฮมทาวน์เอนทรานซ์แล้วเป็นเพลงเปิดเก่าตั้งแต่เมื่อ7ปีก่อนอ่ะคือผมอ่ะก็เวลาว่างๆบางทีผมก็ยังเปิด YouTube ดูแบบดูเซกเมนต์ดูแบบซาเวจโมเมนต์ของ CM Punk อยู่เลยอ่ะแล้วพอกลายเป็นว่าโอเควันเสาร์ที่ผ่านมาเราได้เห็น CM Punk กลับมาในลักษณะที่แบบเพลงเปิดก็เหมือนเดิมแล้วก็เปิดตัวในชิคาโกแม่งทำให้รู้สึกแบบอิ่มเอมหัวใจในฐานะแฟนบัมมากๆแล้วก็ในฐานะของแฟนเซียมพังด้วยซึ่งมันก็มีเรื่องที่น่าสนใจคือหลายๆคนหลายๆแฟนมวยปั้มก็ได้ลงความเห็นว่าโอเคแหละมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมันเป็นโมเมนต์ในตำนานไปละการกลับมาในรอบ7ปีของเซียมพังทีนี้คำถามคือแล้ว AEW จะใช้งานพังยังไงระบบแบบลักษณะของสัญญาอะไรต่างๆจะเป็นยังไงงั้นเนื้อเรื่องเขาจะเอาพังไปทำอะไรไปเจอกับใครซึ่งเท่าที่เรารู้ตอนนี้ก็คือพังจะเจอกับดาร์บี้อาร์เรนซึ่งก็มีการโปรโมคุยกันไว้ก่อนหน้านี้สักพักแล้วที่ดาร์บี้บอกว่าอยากจะเจอ Best in the World ใช่ไหมก็ได้เจอกันแน่ๆครับเดือนกันยาวันที่5หรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นแหละทีนี้เนี่ยหลายคนก็คงคิดว่ามันจะมีปัญหาไหมเพราะว่าอย่าง AEW เนี่ยเท่าที่ติดตามเท่าที่ดูมามันมีการเอาสตาร์ของ WWE มาใช้งานเยอะมากๆทีนี้คนก็จะรู้สึกว่าโรสเตอร์ของ AEW มันจะร้อนหรือเปล่าเพราะว่าในเมื่อมันมีนักมวยปั้มมากมายอยู่แล้วอ่ะเขายังแอดเพิ่มไปอีกโดยเฉพาะคนที่มันมาจาก WWE ด้วยอ่ะผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เลยเพราะว่าตอนเนี้ย AEW อ่ะความหัวก้าวหน้ามันไปไกลมากกว่า WWE ไกลละสำหรับผมนะคือ WWE เนี่ยมันมีระบบพัฒนาที่มันวนอยู่ในแบบอ่างใหญ่ๆของมันน่ะก็คือคุณจะขึ้นมาจาก FCW หรือ NXT สุดท้ายคุณจะไป Raw หรือ SmackDown และถ้าเรารู้สึกว่าเราเอาคุณมาใช้งานได้ไม่คุ้มเราก็ปล่อยคุณออกไปมันเป็นเรื่องดราม่าที่หนักมากๆเลยในช่วงหนึ่งที่ผมแบบเฟลกับ WWE มากๆก็คือเรื่องของหลังจากเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งในตอนที่ก่อนที่จะเอามาเปิดเป็นโชว์เหมือนเดิมอ่ะในระหว่างที่กำลังโดนวิกฤตโควิดหนักๆอ่ะมันก็มีการเลย์ออฟพนักงานแล้วมันก็เลย์ออฟหลายๆคนที่ผมรู้สึกว่าแบบมึงเลย์ออฟทำไมวะมึงเลย์ออฟไปได้ยังไงวะคนแบบนี้แล้วมันก็มีบางคนที่มึงเก็บไว้ทำมะเขืออะไรวะแบบมันวอตเดอะฟัคมากๆในช่วงนั้นอ่ะ ซึ่งมันเลยกลายเป็นประเด็นที่มันน่าเบื่อการที่เราเห็นนักมวยปั้มที่บางทีเราชอบแล้วเอามาถูกใช้งานแบบแย่ๆแล้วสุดท้ายก็โยนขี้ให้เขาเพราะว่าตัวเองแบบทำสคริปต์ไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองพลาดอะไรหรือเปล่าไม่เคยมีแบบการแบบคิดไต่ตองแก้ไขอะไรพวกนี้เกิดขึ้นใน WWE เลยอะซึ่งมันแย่สำหรับผมมากๆในส่วนของ AEW อะมันเป็นสมาคมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวถูกไหมมันมีแค่ประมาณ2ปีเองมันอาจจะมีความผิดพลาดมีอะไรในอนาคตเราก็แบบยังแบบจะมาอวยอะไรไม่ได้เต็มที่ใช่ไหมแต่ณตอนนี้ที่ผมเห็นอะผมรู้สึกมันฉลาดมากๆที่ AEW ไปโคกับ Impact โคกับ New Japan Pro Wrestling โคกับค่ายนักมวยปั้ม
ค่ายสมาคมมวยปั้มของทางเม็กซิโกคือสำหรับผมมันฉลาดมากเลยที่เอาสมาคมเหล่านี้มารวมกันเป็นจักรวาลเดียวเพราะว่ามันแก้ปัญหาการที่โรสเตอร์มันล้นได้คุณสามารถมีเข็มขัดได้หลายเส้นคุณสามารถมีแวลูของการเป็นแชมป์ในแต่ละค่ายได้แล้วผมรู้สึกว่าพอเข็มขัดมันมีหลายเส้นมันมีตัวแทนจากหลายสมาคมมากขึ้นไงเงี้ยความเป็นไปได้มันจะเยอะมากๆแล้วเราจะมีโอกาสเห็นในบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นสมัยก่อนด้วยเช่นเราอาจจะเห็นแบบคนของ AEW ไปสู้กับ Impact เราจะได้เห็น New Japan สู้กับ AEW Impact เจอกับอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือมันข้ามสายข้ามค่ายได้แล้วมันช่วยกันประคองธุรกิจนี้ไปด้วยกันได้แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นช้อยส์ที่ดีกว่าสำหรับนักมวยปล้ำด้วยที่เขาจะได้มีอิสระในการทำอะไรที่เป็นตัวของตัวเองอ่ะผมรู้สึกว่ากิมมิกมันเป็นสิ่งที่ควรจะอยู่กับนักมวยปล้ำโดยที่นักมวยปล้ำเป็นคนคิดเองว่าเขาจะพูดอะไรเขาจะเป็นคนยังไงเขาจะเพอร์ฟอร์มความเป็นตัวเขาออกมายังไงและถ้าเขาสามารถทำได้ในทุกๆสมาคมที่เขาอยู่อ่ะนึกออกไหมไม่ใช่ว่าพอไปสมาคมหนึ่งเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นแบบหนึ่งไปอีกสมาคมต้องเปลี่ยนกิมมิกตัวเองเป็นแบบหนึ่งคือแล้วคนจะรู้ได้ไงว่าคุณเป็นใครในเมื่อคุณต้องมาเปลี่ยนกิมมิกตัวเองเรื่อยๆแบบเนี้ยมันไม่เวิร์กอะโลจิกของการที่ต้องเข้าไปเปลี่ยนชื่อเข้าไปเปลี่ยนกิมมิกมันคือการนับหนึ่งใหม่ซึ่งสำหรับผมมันไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรอะมันเป็นประโยชน์ในเชิงเหมือนคุณรับน้องอะต้องไปเริ่มใหม่ต้องนับหนึ่งใหม่แต่ถ้าคุณเป็นตัวละครเก่าที่คุณสร้างชื่อมาตั้งแต่อินดี้แล้วคุณก็ต่อยอดตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆมันจะไม่ดีกว่าเหรอนึกออกไหมการที่เราจะต้องเข้าไปในสมาคมหนึ่งแล้วเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย์นับหนึ่งใหม่เนี่ยมันเป็นแค่การกดขี่บางอย่างที่สมาคมบางสมาคมมันจงใจทำกับเราหรือเปล่าคือพอคุณยอมรับเงื่อนไขเนี้ยเขาก็จะยื่นสคริปต์เขาก็จะยื่นอะไรต่างๆที่เขารู้สึกว่ามันดีเขารู้สึกว่ามันตลกเขารู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีกับธุรกิจแต่มันดีกับตัวคุณจริงๆหรือเปล่านึกออกไหมเพราะกิมมิกหรือคาแรคเตอร์มันควรจะเป็นสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณอยากทำอะไรคุณควรจะเป็นใครอ่ะไม่ใช่คุณต้องเดินไปให้เขาบอกว่ากูเป็นอะไรวะกูเป็นใครวะวันนี้นึกออกไหมนั่นครับหลักๆคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าการที่ AEW เดินเกมแบบนี้มันน่าสนใจก็มันดีกว่ามากๆเลยคืออิสระของการแบบไปนู่นไปนี่ความแบบเป็นตัวของตัวเองของนักมวยปั้มมันเต็มที่มากๆแล้วก็เรื่องของการที่หลักๆเลยคือสคริปต์อะไรต่างๆในการพูดในการโปรโมเนี่ย WWE เทียบกับ AEW นะขาดกันมากAEW มีอิสระในการแสดงความเป็นตัวของตัวเองสูงกว่ามากๆเลยเท่าที่ดูจากคอนเทนต์ที่ออกมาแล้วก็ดูจากบทสัมภาษณ์ที่โทนี่ขานแบบพูดไว้หรือโคดี้โรดพูดไว้นะก็ต้องดูกันยาวๆแต่ผมว่าน่าสนใจประเด็นสุดท้ายที่จะพูดนะครับคือการรีเทิร์นของเบ็คกี้ลินช์แล้วก็บร็อกเลสเนอร์เบ็คกี้ลินช์รีเทิร์นอะคำนี้ดีแต่ result ของการ return อะแย่มากเบียงก้าชื่อนี้ปะคนที่เป็นแชมป์หญิงของ SmackDown Women Champion ไอ้ Women ตอนเนี้ยคืองั้นกูจะแบกสมาคมมาทำไมในเมื่อมึงจะ return กลับมาแล้วชนะกูแบบเงาๆแบบเนี้ย1 finisher แล้วก็จบเลยอะมันมูลค่าของการเป็นแชมป์มันน้อยกว่าการรีเทิร์นของคนคนหนึ่งมันเป็นเรื่องดีแล้วจริงๆเหรอมันเป็นสิ่งที่ควรแล้วจริงๆเหรอโดยเฉพาะการที่จบโดยการแบบงงๆแบบเนี้ยแบบคนที่ต้องดีเฟนด้วยไม่มาแล้วเลยกลายเป็นว่ามีคนรีเทิร์นแล้วคนรีเทิร์นก็ชนะไปเหมือนตอนที่ฮองโฮแกนมาจับโยโกซุนะชื่อนี้ป่ะวะไอซูโม่หลังจากที่ไอฮิตแมนเบรดฮาร์ดแพ้ให้กับไอซูโม่คนนั้นไปมันต่างอะไรกันอะแล้วคุณคิดว่ามันสร้างสิ่งดีให้ตัวนักมวยปั้มของคุณเหรอวะ
แบบเบก้ามันจะรู้สึกยังไงวะให้เฮียแบบไม่รู้อะผมแค่รู้สึกผมไม่แฮปปี้กับรีซอลของการรีเทิร์นของเบกกี้ลินช์มากๆเลยอีกคนหนึ่งที่และคนสุดท้ายครับสำหรับการรีเทิร์นครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือบร็อกเลสเนอร์เนี่ยรีเทิร์นมาแบบไม่มีปีไม่มีคุยเลยไม่รู้เรื่องเลยว่าจะมาไม่มีข่าวหลุดอะไรเลยจริงๆของรอบเนี่ยของ WWE อ่ะมันเซอร์ไพรส์เพราะว่ามันไม่มีอะไรหลุดมาเลยหรือผมไม่ได้ตามเองก็ไม่รู้นะมันอาจจะมีหลุดมาก็ได้แต่ผมมันไม่รู้บล็อกกลับมารอบนี้ก็กลับมาในกิมมิกในรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกับภาพที่เขาเคยไปไอ้ร้านขายเนื้อที่ไปเป็นบูชเชอร์อะไรนั่นแหละถามว่ามันมีอะไรน่าสนใจอะไรขนาดไหนผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นขนาดนั้นนะแต่ถามว่าความป๊อปปูล่าของเลสเนอร์อ่ะงดงงไหมผมตอบว่าไม่เลยนะเพราะว่าฟีดแบ็กอะไรของการรีเทิร์นก็ยังดีอยู่แต่ด้วยความที่บ็อกเลสเนอร์มันเป็นมนุษย์พิเศษอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นมิวแทนอ่ะคือผมรู้สึกว่าไม่ว่ายังไงมันก็เป็นอย่างที่พอลเฮแมนพูดอ่ะคือแม่งเป็นแอทแทคชั่นอ่ะเลสเนอร์แม่งเหมือนทีเร็กอ่ะแบบโผล่ที่ไหนคนก็ดูอ่ะดูแบบไม่รู้อะมันผมว่ามันอยู่ในเลเวลนั้นแล้วอะนะไม่ได้บอกว่าใครรีเทิร์นดีกว่าใครแต่บอกเลยว่าเรสเนอร์ไม่ว่ายังไงมันเป็นสเปเชียลเพอร์เซนอะ in this world อะน่าสนใจไหมกับการที่บล็อกจะไปเจอกับโรมันในอนาคตมันจะเจอกันจริงๆหรือเปล่าผมเห็นมันรีเทิร์นมามันก็ยังคุยกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นทิศทางของพอลเฮแมนจะเป็นยังไงอันเนี้ยที่ผมรู้สึกสนใจมากกว่ามันมีคนแซวเหมือนกันนะว่าบ็อกเลสเนอร์เจอกับโรมันเรนส์คนชนะจะได้พอลเฮแมนไปเป็นแมเนเจอร์แบบอะไรวะมันจะต่อยอดบทยังไงวะนึกไม่ออกเพราะว่าเลสเนอร์มันก็ออกไปในฐานะฮิลแล้วก็โรมันก็ออกไปในฐานะฮิลเหมือนกันแล้วกลายเป็นกลับมาเจอกันในซัมเมอร์สแกรมตอนปิดโชว์นี้ก็ดูไม่ได้จะปะทะไม่ได้อะไรก็ดูคุยกันผมเลยรู้สึกว่าเพอเพอบล็อกกลับมาไม่ได้มาแบบตีกับโรไม่ได้มาตีกับโรมันด้วยคงตีกับคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็นี่ครับหลักๆประเด็นที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อึดอัดแล้วก็อยากจะมาแชร์อยากจะมาพูดให้กับทุกๆคนฟังทุกๆคนแบบคิดเห็นกันยังไงบ้างก็อยากจะพูดอยากจะคุยนะแบบสามารถคอมเมนต์กันมาได้ว่าอาทิตย์แห่งมวยปั้มที่ผ่านมาเนี้ยคุณแต่ละคนแฮปปี้กับเรื่องอะไรแล้วก็ไม่แฮปปี้กับเรื่องอะไรหรือเปล่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจอะไรยังไงบ้างก็ถ้ามีโอกาสหรือมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมก็จะคิดว่ามีคงหาเวลามาอัพคุยกันอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าอย่างก็บอกเลยว่าสำหรับวันเสาร์ที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องใหญ่อะนะสำหรับผมสำหรับแฟนมวยปั้มอะก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเทคแคร์ดูแลตัวเองกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม